ื่นเต้นไหมเป็นยังไงมากตื่นเต้นมากเรื่องนี้มันพลิกบทบาทเลยเพราะเราเล่นเป็นทหารด้วยเล่นเป็นแบบบมหลวงด้วยอะไรเงี้ยแล้วมีอะไรหลายอย่างที่เราต้องแบบทำความเข้าใจใหม่หรือว่าทำกันบ้านเพิ่มอยู่อะไรครับก็แบบทำกังวลมากกังวลหมายถึงว่าแบบกลัวว่าเขาจะออกมาไม่ดีไม่หรอกครับเพราะว่าด้วยความที่มันห่างกับตัวเราเยอะเราก็เลยต้องเรากังวลเราเลยต้องแบบพยายามทำกันบ้านเยอะพยายามอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแต่ว่าพอไปเล่นแล้วก็มีผู้กำกับก็ช่วยด้วยพี่นักแสดงรุ่นใหญ่ก็แบบว่าให้คำแนะนำตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเราก็พัฒนาไปได้ด้วยดีในเรื่องนี้เล่นเป็นลูกพี่แหม่มใช่เกรงไหมว่าเป็นได้เล่นกับพี่แหม่มนะก็ตอนแรกเก่งมากครับตอนแรกเพราะเราก็เราเห็นพี่แหม่มมาตั้งแต่เด็กแล้วอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าแบบวันนึงเราแบบมันถึงจุดที่แบบว่าเอ้ยยอมมาเล่นละครพี่แหม่มเราเป็นเหมือนความฝันของเราประมาณนึงเลยแล้วก็เรารู้สึกเครียดมากเพราะว่าเราไม่อยากให้ทุกคนทำงานหลายครั้งอะไรเงี้ยเวลาเราเล่นเนี่ยแต่ว่าแบบพอมาเล่นกับพี่แหม่มจริงพี่แหม่มส่งอารมณ์ให้เราดีมากพี่แหม่มแบบรักเราเหมือนลูกจริงๆเลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราสัมผัสมันได้แล้วแบบมันทำให้การทำงานมันง่ายขึ้นมากอันนี้คือเรื่องนี้เห็นว่าไกลจากตัวเองใช่ในแง่ไหนอ่ะก็คือด้วยความที่หนึ่งเรียนเป็นเด็กสายวิทย์แล้วก็เรียนสัตวแพทย์ด้วยเรียนสัตวแพทย์ครับก็เลยแบบพอเรื่องนี้มาเป็นทหารเนี่ยมันค่อนข้างฉีกแนวเลยเพราะว่าปกติเราทำงานอยู่ในโรงพยาบาลทำงานอยู่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าทหารเนี่ยต้องทำงานอยู่ที่ข้างนอกออกไปลบออกไปทำให้เราได้รู้ถึงว่าแบบทหารเขามีหน้าที่ทำอะไรบ้างนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นตอนที่มีสงครามหรือไม่มีสงครามก็คือเขาก็ต้องปกป้องดินแดนเราตลอดเนี่ยคือเรียกว่าเป็นทำหน้าที่ทหารอย่างจริงจังเลยใช่ในเรื่องนี้เราเคยเกณฑ์ทหารอะไรเกณฑ์อะไรมาก่อนหรือยังไม่เคยเรียนรดครับครับมีได้มีเอาวิชาตอนนั้นมาบ้างไหมก็มีบ้างครับก็พวกแบบวิธีการจะยิงปืนวิธีการแบบวิธีการเดินการอะไรอย่างเงี้ยครับวิธีการหันซ้ายหันขวากับหนังที่รอเขาสอนอะไรเงี้ยเราก็มีแบบเราก็ไปลื้อฟื้นมาบ้างเพราะตอนนั้นเราก็เรียนเราก็แบบอาจจะมีบางอย่างก็ลืมไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็กลับไปลื้อฟื้นอันนี้คือถ่ายเก็บไปยังไงยังครับไปได้ครึ่งเรื่องประมาณ 70% ครับ 70-80% ประเมินการแสดงของตัวเองในละครเป็นพระเอกเรื่องแรกให้กี่คะแนนสำหรับเอกเหรอหนึ่งว่าสำหรับไม่ค่อยอยากให้คะแนนตัวเองเลยแต่ว่าถ้าให้ก็สัก6แล้วกันว่าเรารู้สึกว่าแบบเรายังในอนาคตเราน่าจะไปได้ไกลกว่านี้เราน่าจะเก่งกว่านี้ตอนนี้เราอาจจะเป็นอย่างช่วงเริ่มต้นอยู่เราก็ค่อยพัฒนาต่อไปอันนี้คือเป็นพระเอกแฟนคลับแบบว่ายังไงบ้างเชียร์เขาอะไรก็มีคนเชียร์มาว่าก็อยากคนอยากรู้มากกว่าว่าแบบว่าบทบาทของเราที่แบบพลิกจากชีวิตประจำวันของเราอะไรเงี้ยคือทุกคนก็จะแฟนพวกแฟนคลับก็จะรู้อยู่แล้วว่าเด็กอ่ะเป็นหมอแล้วก็แบบทำงานอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาอยากเห็นอีกพาร์ทนึงที่มันคอนทราสต์กับชีวิตเราก็เลยติดตามไงคือเราเป็นหมอเป็นสัตวแพทย์มาแล้วพอเรามาเล่นละครมันมีอะไรที่ต้องปรับเยอะไหมคะเยอะครับเรื่องความคิดด้วยเพราะว่าการเป็นหมอเนี่ยมันใช้ลอจิกเยอะมากใช้แบบพวกหลักการใช้เหตุผลอะไรอย่างแต่ว่าพอมาเล่นละครมันก็จะแบบมันต้องเอ็กเพรสชันอารมณ์เยอะสื่ออารมณ์หรือว่าแบบเล่นกับอะไรที่แบบว่าไม่ต้องใช้สมองคิดเยอะอะไรเงี้ยเหมือนแบบใช้หัวใจเล่นอะไรอย่างมันก็เลยเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยกว่าเราจะแบบเข้าใจในตรงนั้นแสดงว่าเหมือนในชีวิตจริงเราเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างจริงจังแต่พอมาเล่นละครต้องปรับให้รีแลกซ์ขึ้นอย่างนี้ใช่ด้วยคือชีวิตจริงเราจริงจังเพราะว่าด้วยหน้าที่การงานเราก็คือมันเราจริงจังอย่างเป็นธรรมชาติคือเราเป็นเราจริงจังเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่พอมาเล่นละครเราก็ต้องปรับบุคลิกปรับน้ำเสียงการพูดอะไรเงี้ยครับก็มีบ้างตอนไหนเข้าวงการมาได้ยังไงหนึ่งเข้าวงการมาจากการมาแคสติ้งกระแสนิวเจนช่องวันก็คือตอนแรกเนี่ยก็คือเนี่ยครับเคยเป็นดัมเมเยอร์ของเวลาก็แบบว่าเดินงานบอลอะไรเงี้ยก็มีคนพอเห็นหน้าค่าตาบ้างอะไรแต่ว่าที่จริงจังเลยก็คือที่มาแคสติ้งเพราะว่ามีเหมือนที่หนึ่งครับมีสังกัดโมเดลลิ่งอยู่แล้วแล้วก็พอดีเขาท
ีวีทางช่องวันน้องเห็นอะไรเงี้ยก็เลยชวนมาแคสติ้งก็เลยแล้วก็ได้เข้ามาคนเราอยากเป็นดาราหรือเป็นนักแสดงมาก่อนไหมอ่ะแต่ก่อนไม่ค่อยเลยครับแต่ก่อนรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ไกลตัวเรามากแล้วเราแบบเราไม่มีความสามารถขนาดที่แบบว่าจะมาเล่นละครได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าการแสดงอารมณ์มันยากเพราะว่าเราเป็นคนแบบด้วยความด้วยอาชีพด้วยการเติบโตอะไรเงี้ยเราเป็นคนค่อนข้างเก็บอะไรข้างในเราไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเราคิดอะไรแล้วอะไรถึงตัดสินใจที่จะมาแคสอะไรที่ตัดสินใจอ่ะก็รู้สึกว่าตอนแรกๆที่เข้ามาเรียนการแสดงหรือว่าอะไรเราก็เหมือนแบบเราอยากลองมากกว่าว่าเอ้ยตัวเราที่คิดว่าตอนนั้นคือใกล้จะเรียนจบแล้วแล้วเราอยากลองว่าตัวเราที่คิดว่าแบบเราทำสิ่งนี้ไม่ได้แน่ๆแต่ว่ามีคนบอกว่าก็มีคนบอกว่าแบบเคยทำไมไม่ลองทำดูอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องลองทำมันดูสักทีนึงเพื่อแบบมันจะได้รู้ว่าเราทำได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเวิร์กกับมันไปเรื่อยๆเราได้ค้นพบอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับตัวเองที่เรายังไม่เคยรู้เลยอย่างเช่นแบบว่าบางพาร์ทของตัวเองเฮ้ยตัวเรามีพาร์ทนี้ด้วยว่ะอะไรเงี้ยเราก็เล่นละครได้นะหมายถึงว่าตัวเราแบบเฮ้ยตัวเรามันสามารถแบบเอ็กเพรสชันออกมาได้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันสนุกนะแบบการได้ชนะตัวเองแสดงว่าคือที่ผ่านมาคือเราก็ไม่คิดเลยว่าเราจะเล่นละครได้หรือว่าเป็นการแสดงได้เลยอะไรที่มีใส่อะไรที่เป็นอุปสรรคของเราต่อการแสดงก็หนึ่งว่านิสัยที่แบบขึ้นหนึ่งก็เป็นคนชอบเก็บไว้กับตัวเองอะไรเงี้ยขึ้นหนึ่งก็ไม่เป็นคนไม่ชอบให้บรรยากาศรอบข้างมาต้องมาดีเพนต์ออนเราว่าแบบว่าตอนนั้นเรารู้สึกยังไงเราพยายามจะแบบแฮปปี้ตลอดครับก็เลยอันนี้อาจจะเป็นอุปสรรคหนึ่งเพราะว่าการเล่นละครมันต้องแบบมันต้องเอ็กเพรสชั่นให้ทั้งคนดูเห็นให้นักแสดงที่เล่นเข้าฉากด้วยการเห็นอะไรเงี้ยก็เลยเราก็เลยต้องปรับคือว่าก่อนหน้านี้คือเราเห็นไม่ชอบแสดงออกไม่ชอบใช่ด้วยความเป็นหมอด้วยบางทีเราแสดงออกมากไม่ได้แต่มีคนทักไหมว่าเฮ้ยหน้าตาอย่างเรานี่น่าจะเป็นดาราได้นะเคยมีคนทักไหมก่อนที่จะเข้าวงการก็มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแม่เพื่อนแม่อะไรเงี้ยเป็นแบบสายนั้นแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดแบบนั้นเราคิดว่าการเป็นนักแสดงมันไม่ใช่แค่เรื่องรูปร่างหน้าตาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าพอเข้ามาทำงานจริงๆเราแบบเรื่องอื่นมันสำคัญกว่าเยอะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องรองเรื่องของความสามารถก็เหมือนเราสามารถฉีกตัวเองออกมาได้อีกก้าวหนึ่งแล้วพอเข้ามาในวงการแต่ที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะเล่นได้ทำได้แสดงได้เราก็ทำได้มากขึ้นเองเราก็อยากทำได้มากกว่านี้อย่างที่บอกคือเรื่องนี้เป็นพระเอกเรื่องแรกจริงๆพระเอกของช่องวันก็มีกลัวไหมว่าถ้าสมมติว่าหลังจากเรื่องนี้เราไม่โดนตาคนอาจจะเรื่องต่อไปไม่ได้เป็นพระเอกไม่ไม่หรอกครับหนึ่งว่าหนึ่งก็พยายามคือหนึ่งไม่ได้อยากไม่ได้จะแข่งกับใครอยู่แล้วแต่ว่าแบบรู้สึกว่าจะเป็นพระเอกในเรื่องต่อไปคือมันอยู่ที่ขึ้นอยู่กับบทบาทมากกว่าเพราะว่ามันบทบาทสมมติว่าหมายถึงว่าคือถ้าเป็นบทบาทใหม่แต่ว่าไม่ได้เป็นพระเอกแล้วรู้สึกว่าเออมันแบบมันดูแบบมันท้าทายสำหรับเราเนี่ยเราคือไม่ได้ยึดไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะตกไปจากเป็นใหม่จะไม่เอกนะก็แบบไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องนั้นเราคอนเซิร์นเรื่องฝีมือของเรามากกว่าคิดว่าเสน่ห์ในตัวเราอะไรที่แฟนๆอยากติดตามติดตามคือเราคือหนึ่งคิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่แบบว่าคนทั่วไปอ่ะไม่เคยเห็นหนึ่งเขาในชีวิตจริงว่าในอินสตาแกรมเราหรือว่าในโซเชียลต่างๆอะไรเงี้ยก็จะได้มาเห็นในละครหนึ่งคิดว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทำให้ติดตามนอกจากการทำงานแล้วปกติชีวิตส่วนตัวยังไงบ้างกิจกรรมหรือไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยก็ที่จริงก็ทำหลายอย่างนึงเป็นคนชอบถ่ายภาพอันนั้นเป็นไลฟ์สไตล์ที่ชัดที่สุดเลยชอบไปถ่ายรูปตามที่ต่างๆไปเมืองนอกเพื่อแบบไปถ่ายรูปธรรมชาติอะไรเงี้ยหรือว่าแบบไปเดินตามสตรีทมาร์เก็ตอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปชีวิตคนอะไรเงี้ยชอบครับแล้วก็มีเล่นกีฬาบ้างมีเข้าฟิตเนสด้วยอะไรเงี้ยตอนนี้เรามีแฟนคลับเข้ามาแล้วก็มีบ้างครับมีเยอะแล้วนะไม่เยอะมากใช่แบบถ้าไม่มีเยอะนะเยอะเวลาก็ประมาณนึงนะครับเดี๋ยวกันแน่นอนว่าการเข้ามาในวงการพอเราเริ่มมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยมันย่อมจะมา
พูดกันกับเรื่องของกระแสในข่าวอะไรเงี้ยเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างก็ข่าวเช้าด้วยคือมันอย่างหนึ่งที่ว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสำหรับคนที่แบบมันต้องมีคนแบบไปหาแหละว่าเออมีอะไรข่าวถึงเราบ้างอะไรเงี้ยซึ่งคิดว่าแบบมันก็ไม่ได้ต้องรับมืออะไรถึงว่าหนึ่งวันหนึ่งก็จะใช้ชีวิตแบบนึงก็อะไรอะไรที่มันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงหรือยังไงเราเองที่อยู่เราก็พยายามทำทุกวันให้ดีแล้วก็ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างบางคนก็อาจจะโดนแบบว่าพอเริ่มดังแล้วอย่างนี้อาจจะโดนขุดข่าวนั่นข่าวนี่มาสกัดดาวรุ่งเนี้ยเราคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงบ้างก็เฉยๆนะคือหนึ่งไม่หนึ่งเขาไม่ได้เป็นคนเสพข่าวอยู่ด้วยก็แบบว่าเออถ้าแบบเขาไปพูดอะไรเงี้ยก็แบบว่าตอนก็ไม่เป็นไรครับมันขึ้นอยู่กับว่าคนจะเชื่อหรือเปล่าอะไรดีกว่าซึ่งหนึ่งคิดว่าแบบคนสมัยเนี้ยค่อนข้างแบบมีวิจารณญาณมากขึ้นเยอะอะไรเงี้ยค่อนข้างบางอันที่แบบว่าจริงไม่จริงยังไงเดี๋ยวเขาก็ไปสืบต่อกันเองแล้วหัวใจล่ะก็ช่วงนี้ก็เรื่อยๆครับมีคนคุยอยู่บ้างครับแต่ว่าอย่างตอนนี้แบบทำงานหนักมากก็เลยโฟกัสเรื่องงานไปก่อนตอนนี้เรียนจบเพิ่งเรียนจบครับเพิ่งเรียนจบแล้วเป็นอย่างนี้มีเห็นว่าทำที่บ้านทำโรงพยาบาลสัตว์ด้วยใช่ไหมมีจะไปกลับไปช่วยที่บ้านด้วยบอกว่าจะทำงานในวงการบันเทิงหรือเปล่าตอนนี้หนิงทำทั้งสองอย่างนะครับเพราะว่าหนิงมีเข้าเวรที่โรงพยาบาลด้วยเป็นโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็มีช่วยที่บ้านดูคลินิกด้วยแล้วก็เปิดคลินิกของตัวเองด้วยของที่บ้านของตัวเองไหมหรอของที่บ้านก็ของที่บ้านของตัวเองนี่คือไปเปิดกับเพื่อนๆเป็นหุ้นส่วนครับเป็นคลินิกเกี่ยวกับเป็นเพชรเวลเนสเซ็นเตอร์ชื่อเท่าไหร่อยู่สุขุมวิท39ครับอย่างนี้แบ่งเวลายังไงคะงานรับงานรับไปหมดเลยคือหนึ่งก็จะใช้วิธีการแบบว่าฟิกตารางวันนะครับว่าแบบว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างเช่นมีถ่ายละคร3วันแล้วก็มีเข้าประจำโรงพยาบาลวันหนึ่งแล้วก็ที่เหลืออีก3วันเนี่ยเราก็ต้องมีเนทแล้วว่าแบบเราจะทำอะไรบ้างเราอาจจะต้องเข้าไปดูแลกิจการ1วันก็คือเข้าไปแบบไปเช็คเอกสารเช็คของดูระบบระเบียบความเรียบร้อยอะไรเงี้ยของที่เราแล้วก็อีกอย่างนึงก็ที่เหลือก็คือแบบเมนเทนแนนซ์ตัวเองแล้วก็มีไปเข้าฟิตเนสบ้างไปทำอะไรที่แบบพัฒนาตัวเองเลยครับไปเรียนน้องเพลงเรียนการอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่งานในวงการบันเทิงเยอะไหมคะช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็มีละครเข้าพาร์ทเลยครับแล้วก็ส่วนอื่นๆก็เรื่อยๆครับไม่ได้เยอะมากก็ไม่เป็นก็ไปแต่หมอดินน่าใส่ขนาดไหนมีวิธีลำยังไงมีการหนิงอาจจะชอบล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็นอนเยอะๆก็เลยชอบนอนเยอะๆนอนประมาณกี่ชั่วโมง7-8ชั่วโมง7-8ชั่วโมงส่วนใหญ่นะถ้าไม่ได้ต้องทำงานแต่ถ้าเกิดทำงานก็เราก็อาจจะต้องหาแบบอะไรต้องดูเพิ่มเติมอะไรเงี้ยแบบว่าปรึกษาคุณแม่ว่าแบบว่าเออคุณแม่ทาอะไรดีอะไรเงี้ยเพราะคุณแม่เด็กจะแบบมีสกินแคร์อะไรเยอะมากแล้วเด็กก็จะแบบไปถามคุณแม่ว่าเฮ้ยแม่วันนี้เด็กอย่างนี้นะหรือควรทาแล้วคุณแม่ก็จะแนะนำให้เอาแม่ไปใช้บ้างอันนี้ดีอะไรเงี้ยก็แบบว่ามันแบบว่าแชร์กับคุณแม่แม่พาเราเข้าสปาไม่ขนาดนั้นหรอกครับไม่ขนาดนั้นหรอกครับเช่นรับประจำบ้านเลยสรุปสองคนนี้รับประจำบ้านเหรอครับก็คือนอนครับเพราะคุณแม่ผมก็เป็นคนชอบพักผ่อนเหมือนกันเนาะคุณแม่เขาจะบอกว่าแบบถ้าพักผ่อนเยอะหน้าเราก็จะดีคุณแม่พอ4-5 ทุ่มเนี่ยคุณแม่ก็จะเดินไปแล้วนอนได้แล้วลูกนอนแล้วลูกอะไรเงี้ยใช่เพราะคุณแม่ผมก็จะนอนประมาณนั้นนิราไปต่อก็มีบ้างครับมีทำพิเพนบ้างไม่บ่อยมากเพราะว่าไม่มีเวลาใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทาครีมก่อนนอนตื่นเช้าทาแดดแล้วครับเป็นปกติแล้วปวดกาวตลอดนี่ไม่ใช่เฉพาะเดี๋ยวละครของพี่น้องหัวยังแล้วค่ะสาวอะไรนะสเปคสาวผมว่าเป็นคนชอบคนฉลาดแต่ว่าชอบผู้หญิงที่แบบเป็น working woman เพราะว่ารู้สึกว่า
รู้สึกว่าเขาดูเป็นคุณหมอมีแพชชั่นดูแบบมีเป้าหมายในชีวิตดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าเราน่าจะไปด้วยกันนะเพราะเราก็เป็นคนแบบชอบทำงานกันแบบว่าน่าจะคุยกันได้รู้เรื่องจริงๆแล้วก็คือชอบคนที่ถ้าตัดออกไปตัดอันเมื่อกี้ออกไปเลยนะก็คือจริงๆแล้วแกนมันก็คือคนที่คุยกับเรารู้เรื่องอ่ะคนที่เขาคุยกับเราได้แล้วก็แบบว่าทำรับในสิ่งที่เราเป็นได้ที่แบบพอเราเป็นนักแสดงเราต้องทำงานถ้าแบบเขาเข้าใจเราอะไรให้แบบว่าสัมพันธ์มันดูแบบน่าจะไปกันได้ตอนนี้เจอหรือยังคะทำไมคะแพ้ไม่พอเรื่อยๆครับดูไปวันนี้คุณแม่ห่วงเลยครับคุณแม่ไม่อยากให้มีแฟนท่านบอกว่าอะไรจะบอกว่าเลือกแล้วมันดูดีๆนะลูกดูคนดีๆอะไรเงี้ยคุณแม่ก็ช่วยเป็นลูกคนเดียวลูกสองลูกคนโตครับแล้วอย่างตอนที่เราเข้ามาในวงการนะคุณแม่เขามีแล้วรอดูว่าแบบมันต้องเจอกับแสงสีคนวงการมายาอะไรคุณแม่ไม่พร้อมคุณแม่ไม่รู้คุณแม่ก็บอกว่าอยากตอนแรกคุณแม่ไม่อยากให้ทำตอนสมัยมหาลัยคุณแม่ไม่อยากว่าคือซึ่งว่ามันเป็นตามภาษาผู้ใหญ่ที่เป็นคุณแม่ผมจะเป็นคนเซอร์วิทีฟนิดหน่อยทีเซอร์ยังไม่รู้สึกว่าเออมันอาจจะแบบเป็นอะไรที่ไม่มั่นคงหรือเปล่าฉันจะบอกได้เลยค่ะทำมาเรื่อยๆแล้วคุณแม่เขาภูมิใจกับเราที่เราแบบเราได้แสดงละครคุณแม่เขาก็ติดตามคุณแม่เขาก็รู้สึกว่าแม่ไม่เหงาแกเรื่องนี้ด้วยมันก็ดีมากต้องรอมากันอีกเยอะสุดท้ายมีอะไรจะฝากบอกถึงแฟนคลับที่เขาติดตามผลงานแล้วแม่จะเริ่มส่งก็ฝากถึงแฟนคลับก็ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามขอบคุณทุกคนที่แบบมาหาเวลามีงานอีเวนต์หรือว่าแบบติดตามดูละครอะไรเงี้ยผมว่าคือแบบอยากให้ทุกคนติดตามกันต่อไปแล้วก็ขอบคุณมากๆเออไม่ได้หนูเนี่ยจะพูด